Unlock Digital คุณเคยคิดไหมว่าในแต่ละปีเราใช้ถ่านไปกี่ก้อนจากการใส่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งถ่านในที่นี้หมายถึงถ่านทั่วไปที่ใช้แล้วทิ้งมีทั้งขนาด 2A หรือ 3A ส่วนใหญ่แล้วเราจะนำถ่านเหล่านี้มาใส่ในอุปกรณ์ประเภทรีโมททีวีรีโมทแอร์ถ่านไฟฉายนาฬิกาตั้งโต๊ะนาฬิกาแขวนผนังและแม้ว่าอายุการใช้งานของถ่านประเภทนี้จะไม่ได้สั้นมากนักแต่เมื่อถูกใช้งานจนหมดพลังงานถ่านทั้งหมดจะกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ทันทีดังนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราหันมาใช้ถ่านชาร์จแทนถ่านที่ใช้แล้วทิ้งเพื่อลดจำนวนปริมาณขยะที่เกิดจากตัวเราลงไปในอดีตที่ผ่านมาถ่านชาร์จถูกจัดให้เป็นแหล่งพลังงานที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ที่กินไฟมากเช่นรถบังคับวิทยุแฟลชกล้องถ่ายรูปแต่เนื่องจากว่าถ่านชาร์จมีราคาที่สูงกว่าถ่านที่ใช้แล้วทิ้งจึงทำให้คนส่วนใหญ่ซื้อถ่านประเภทใช้แล้วทิ้งมากกว่าเห็นได้จากจำนวนขยะอิเล็กทรอนิกส์ในยุคนี้ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นและอาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมตามมาสำหรับข้อดีของถ่านชาร์จคือสามารถที่จะรีชาร์จพลังงานเข้าไปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งถ่านชาร์จบางรุ่นมีวงรอบในการชาร์จซ้ำได้มากกว่า 1,000 ครั้งแสดงให้เห็นว่าถ้าเราหันมาใช้ถ่านชาร์จกันมากขึ้นจำนวนปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็จะลดลงได้ส่วนการทิ้งขยะประเภทถ่านหรือแบตเตอรี่บางคนอาจจะไม่ทราบว่าขยะประเภทนี้หากทิ้งโดยไม่แยกออกจากขยะทั่วไปจะมีปัญหาด้านมลพิษตามมาเนื่องจากตัวถ่านมีขนาดเล็กและมีส่วนประกอบที่เป็นสารเคมีอันตรายจึงทำให้มีความเสี่ยงที่จะปะปนหรือร่วงหล่นลงไปในแหล่งน้ำจนสารเคมีอันตรายแพร่กระจายไปตามชุมชนต่างๆได้ข้อดีอีกอย่างของถ่านชาร์จคือสามารถเก็บพลังงานสำรองไว้ได้นานเช่นเดียวกับถ่านอะคาไลน์ซึ่งบางคนอาจมีความเข้าใจว่าถ่านชาร์จจะคล้ายๆกับแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือที่เมื่อใช้ไปสักระยะจะเก็บประจุไฟได้น้อยลงหรือเก็บไฟไม่ค่อยอยู่แต่การพัฒนาของผู้ผลิตได้ทำให้ถ่านชาร์จสามารถเก็บพลังงานไว้ได้นานถึง5ปีโดยที่พลังงานอาจลดลงเหลือประมาณ 70% นอกจากนี้ถ่านชาร์จยังช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวเพราะถ้าลองนำราคาของถ่านชาร์จและถ่านประเภทใช้แล้วทิ้งมาคำนวณจะพบว่าราคาต่างกันค่อนข้างมากดังนั้นถ้าใครต้องการจะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถ่านคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนในคราวเดียวกันทั้งหมดแต่ให้เริ่มจากการซื้อถ่านชาร์จพร้อมแท่นชาร์จมาก่อนจากนั้นจึงค่อยทยอยเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ภายในบ้านให้เป็นถ่านชาร์จทีละเล็กทีละน้อยจนครบทั้งหมดภายในบ้านเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเป็นส่วนเล็กๆในการลดใช้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วแถมยังประหยัดเงินในกระเป๋าอีกด้วยลองทำตามดูนะคะ